ราธันสิตาดิลกอนันต์สกุลนะคะมิสแกรนด์กาญจนบุรีค่ะสำหรับการประกวดในครั้งนี้หนูมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ของพระด้าแล้วนะคะก็ได้ซุ่มซ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการเดินการฝึกพูดหรือว่าการตอบคำถามนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องรูปร่างด้วยค่ะอะไรคืออาวุธลับของหนูเลยที่ใช้พิชิตใจคณะกรรมการค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่พระด้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มัดใจกรรมการได้ก็คือการมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะคะคือถ้ายืนเนี่ย77คนเนี่ยพระด้ารู้สึกว่าฉันโดดเด่นแน่นอนผู้ชายเดวอนเทเนี่ยในความคิดเห็นของน้องเนี่ยเป็นผู้ชายแบบไหนคะพระด้าคิดว่าต้องเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างมีระเบียบวินัยค่ะดูแลตัวเองนะคะผิวหน้าผิวกายหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นผู้ชายสไตล์เดวอนเทในสายตาของพระด้าค่ะแนะนำตัวเองแล้วก็พูดชื่อแบรนด์ในสไตล์ของมิสแกรนค่ะพระด้าทันสิตาดิลกอนันต์สกุลมิสแกรนกัญจนบุรีเดย์